أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسري أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجسام ومن سعي ومن أسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك جنة ونعوذ بك من النار

เราชูโกดขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับผมเองจะพูดแล้วก็บอกเก่าเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องทุกคนทุกท่านอยู่เสมอว่าเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเนี้ยมะนะเนี้ยมะแปลว่าความเมตตาของอัลลอฮ์เนี้ยมาตุนล้อนะชื่อมัสยิดด้วยสวยงามนะเป็นความโปรดปานที่อัลลอฮ์มีให้กับเราพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ทรงให้เราเนี่ยยังมีชีวิตยังมีลมหายใจ นะหลายต่อหลายคน,นพี่น้องเราได้ยินข่าวนะอินนาลิลลาอินนาลิลลาวันหนึ่งก็ต้องถึงตาเราบ้างนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพอเวลานึกถึงวันที่มันจะต้องจากดุนยาเนี่ยมันก็จะทบทวนตัวเองแต่ถ้าหากว่าคิดว่าจะอยู่ตลอดไปไม่มีวันกลับแล้วนะอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินคงจะนะ ก็ไม่ต้องคิดถึงว่าโลกหน้าเราจะต้องใช้อะไรต้องทำอะไรก็ไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเราเนี่ยก็จะต้องคิดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้อยู่ดุนยานี้ตลอดเรื่อยไปวันหนึ่งก็ต้องถึงวันที่อาญเรามาถึงแล้วมันก็ไม่มีบอกด้วยนะไม่ได้ลงในปฏิทินให้เราฟังไม่ให้เรารู้ว่าเออวันนั้นวันนี้จะมาถึงแต่ มีอาลามะนะอะลามะอาลามะเนี่ยพี่น้องครับก็คือสัญญาณที่จะมาเตือนเรามาบอกเราบางทีก็จากหูดีๆก็เริ่มตึงนะไอ,อย้ยางอื่นเนี่ยย้อนหมดแล้วมีอยู่อย่างเดียวตึงหนะูอันทำด,ดุลิละหรือขาแข้งที่มันเคยเดินได้ปกติมันก็เริ่มปวดแข้งปวดขาปวดข้อ,ปว,ขอปวดเขา่านะอัฮัมดุลิลละ นี่แหละคือสิ่งที่เป็นข้อเตือนจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องนึกคิดพี่น้องครับเตือนทั้งผมและพี่น้องอะน,นะเพราะด้วยกับคําสอนของอันอิสลามสอนให้เราเป็นผู้ที่เตือนกันหน้าที่ของผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือพี่น้องกันเองก็ได้ศาสนาสอนให้เรานั้นเนี่ยเตือนกันเพราะมันไม่ได้จํากัดว่าต้องผู้รู้อย่างเดียวต้องเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็เตือนกันได้จะเป็นพ่อเตือนลูก ภรรยาเตือนสามีก็ได้สามีเตือนภรรยานะฮะต่างคนต่างมีหน้าที่ในการที่จะเตือนกันเพราะอัดดีนุ่นนาสีฮะคำนี้คำเดียวที่นบีบอกนบีบอกกับเราว่าศาสนาเนี่ยมันคือเรื่องของการเตือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่กันแบบไม่เตือนกันไม่มีศาสนาแล้วถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตอย่างคนที่มีศาสนาต้องเป็นการใช้ชีวิตอย่างคนที่เตือนกัน เตือนกันตรงนี้ไม่ได้เตือนมาสู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เตือนกันให้มาสู่อัลลอฮ์เตือนไปสู่นบีสองอย่างนี้แหละมันคือทําสิ่งให้เรานั้นเนี่ยปลอดภัยให้เราได้รอดให้เรานั้นเนี่ยได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าได้รับความสําเร็จและพอเวลาเราอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เราเตือนกันมาสู่อัลลอฮ์คนคนหนึ่งได้ทําตามได้ปฏิบัติความดีเราก็ได้ด้วยนะเราเป็นผู้ที่แนะนําเหมือนกับฮะดิษที่ท่านนาบีบอก นบีบอกว่ามันสั้นนะซุนนะตันฮัสนัตันนบีบอกว่าใครที่เป็นต้นแบบซุนนะตันนะก็คือแนวทางการปฏิบัติอะไรที่นบีทำเอาไว้อะที่เรียกว่าซุนนะบางคนอาจจะเรียกอะไรนะเรียกว่าฮะดดินะครับฮะดิสเนี่ยหรือซุนนะเนี่ยความหมายอันเดียวกันก็คือหมายถึงการอ้างไปถึงการกระทำของท่านนบี อะไรที่นบีทำอะไรที่ท่านนบีพูดนบีได้สอนหรือบางทีนบีเนี่ยยอมรับนบีไม่ได้ทำเองแต่นบียอมรับแบบนี้ก็เรียกว่าซุนนะของนั่นนบีเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นการกระทำที่นบีทำนบียอมรับคุณลักษณะนบีนะครับนบีพูดเกาลียะคำพูดของท่านนบีเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าฮะดิษหรือว่าซุนนะเพราะฉะนั้น สองอย่างนี้เนี่ยจะต้องได้มาจากไหนล่ะการกระทําการสายรายงานต่างๆที่ท่านนาบีได้บอกกล่าวได้กระทาเอาไว้แล้วก็มีการรายงานเอาไว้จากบรรดานักบันทึกอิมัมบุคอรีอิมามมุสลิมติฟมีซีนาซาอีอิบหนูมายะใครต่อใครหลายคนที่ทําหน้าที่คอยจดบันทึกคัดลอกฮะดิสมาให้เราเราก็เรียนรู้ศึกษานะและพอเวลาเราจะเตือนกัน จะสอนกันจะบอกกันผู้รู้ครูบาอาจารย์หรือเราจะเตือนกันเองอย่างที่ผมบอกเพราะทุกคนก็มีหน้าที่ในการตักเตือนเตือนกันตรงนี้ก็เอาเรื่องของอัลลอฮ์เอาเรื่องของนบีเอามาเตือนกันนี่แหละเรื่องมันมีอยู่แค่นี้พอเวลาเราเอาเรื่องของอัลลอฮ์และรอซูนมาเตือนกันมันก็จะเป็นสิ่งที่ยอมความกันได้เพราะจะไม่มีใครเก่งไปกว่าอัลลอฮ์และรอซูลพอเวลาเราไม่เอาอัลลอฮ์และรอซูลอารมณ์มันมาแล้วอารมณ์มาก็ฉันชอบแบบเนี้ย ก็ฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันฉันฉันจะเอาอย่างเงี้ยใครจะทำไมกับฉันล่ะน่ะมันก็กลายเป็นว่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่แล้วเพราะนั้นอิสลามของอัลลอฮ์ให้เราเอาอารมณ์ของเราที่เรามีเนี่ยตามหลังหลักการตามอันกุรอานตามฮะดิษดูสิว่ากุรอานไว้อยังไงไว่ายังไงฮะดิษของท่านนาบีว่าอย่างไรหน้าที่ของเราก็จเจริญรอยตามเท่านั้นเองเพราะนั้นนบีพูดเอาไว้มันคือเรื่องจริง นบีพูดว่ายังไงนบีบอกว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยุสรุนยุสรุนแปลว่าง่ายยุสรุนเนี่ยง่ายง่ายชนิดแบบว่าไม่ต้องไปคิดค้นอะไรเพิ่มเติมมาใหม่นบีบอกอิสลามยุสรุนลันยูชาดัดดินอะฮัดุกุมอิลลาลิกอลบะไม่มีใครเลยนะความหมายเนี่ยในฮะดิษเนี่ยนบีบอกไม่มีใครเลยลัน ภาษาอาหรับมีตัวอะไรบ้างมีตัวลามปีนตัวนูนลามอ้านูนลันนะเหมือนกับเราพูดเนี่ยลาลาอีลาฮิละลอลาแปลว่าไม่ใช่ไหมไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วปฏิเสธทั้งหมดเลยอิสลามของอัลลอฮ์จะสอนให้เราปฏิเสธทั้งหมดก่อนและสิ่งที่ถูกยกเว้นนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเหมือนกับเวลาเรากล่าวลาอิลาฮอิลัลอไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วที่ ควรแก่การเคารพสักการะอิบาดาเนี่ยไม่มีอีกแล้วลามะบูธบิฮักกินอิสลัมลลที่เราจะขอดูอาจะวิงวอนจะทําความดีจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเนียดแม้เราจะกินข้าวเราจะทานขนมเราจะใส่เสื้อผ้าจะออกจากบ้านจะทํางานประกอบอาชีพทุกอย่างก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์เพราะอะไรอะ่ะเพราะไอการกระทําของเราทุกอย่างอิน,นมันอะมาลูบินยิยัตใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับเจตนา เราออกไปทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงปากท้องให้กับคนในครอบครัวคนที่เราดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นคือหน้าที่ของเราเพอเวลาเราทำมันก็กลายเป็นอิบาดาเพราะเรามีเนียดมากำกับแต่อีกคนหนึ่งออกไปจากบ้านเหมือนการตีสี่ตีห้ 5, บางทีซูบโบไม่ได้ละหมาดออกจากบ้านไปเลยแต่เช้าทำงานหามรุ่งหามค่ำละหมาดไม่ได้เอาแต่ในขณะเดียวกันได้ผลบุญไหม ละหมาดก็ขาดไม่ได้แล้วและไอที่ออกไปถ้าหากว่าไม่ได้เนียดเพื่อที่จะหาริสกีมาใช้ในหนทางของอัลลอ์ยิ่งไปกันใหญ่เลยหามาเท่าไหร่มันก็ไม่พอใช้บางคนเงินเดือน 3- 4ี่หมื่นหหมื่นเดี๋ยวก็ต้องไปกู้คนนั้นกูน้คนนี้เงินเดือนเยอะอยู่แล้วแต่มันก็ไม่เหลือแต่มันก็ไม่พอเพราะไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าไม่ขอบคุณอัลลอ์ไม่ขอบคุณผู้ที่ให้ริสกีสังคมของเราทุกวันนี้เป็นแบบนี้จริงๆพี่น้องครับ ลูกหลานของเราญาติพี่น้องใครต่อใครบางทีเนี่ยทำงานหามรุมหาง่่มนะออกจากบ้านไปแต่ว่าไม่ได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่ได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เลยพอวันหนึ่งนะมีบททดสอบมาก็อาจจะคิดได้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังกับอัลลอฮ์ยังไม่ได้รักอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเพราะนั้นสิ่งต่างๆเรานี้คือการเตือน อัลลอฮ์จะไม่ได้ลงโทษใครคนหนึ่งคนใดแบบเฉียบพันแล้วก็ทันทีไม่ไม่ไม่เหมือนกับบรรดากลุ่มชนยุคในอดีตนะถ้าเป็นกลุ่มชนยุคในอดีตเนี่ยในสมัยนบีก่อนก่อนหน้านบีมูฮัมมัดสุลล็อหเวเลซัลลัมเนี่ยพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ให้นบีมาเตือนมาพูดมาบอกมาสอนถ้าไม่ฟังแล้วก็จัดการเลยนะอย่างสมัยนบีลูดเนี่ยนะครับ นบีลูตกลุ่มชนของนบีลูตนี่จะเป็นตุ๊ดกันจะเป็นแต๋วกันไอผู้ชายก็อยากชอบผู้ชายโดยการผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงโดยการทุกวันนี้มันก็กลับมาอีกแต่สังคมของเราก็กลับไปชื่นชมไปแสดงอาการความรู้สึกชื่นชอบกับคนแบบนี้บางทีเนี่ยอย่างรายการทีวีรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะพิธีกรเป็นตุ๊ดเป็นอะไรมันมันดูแล้วสาว่าสนุก เราไปสนุกกับเขาไปดีใจกับเขาไปรู้สึกนะสนุกร่วมไปกับเขาเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วที่อัลลอฮ์ทรงอะไรละนาะตุลล์ทรงสาบแช่งคนพวกนี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมกําลังจะบอกก็คือว่าคนในอดีตอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนให้มาเตือนนบีลูดไปสอนไปบอกไปเตือนเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออัลลอฮ์ให้มาลายกามาลงมาหามาบอก นะและก็มาจัดการกับคนพวกนี้มาเลกาจำแรงร่างมาหานาบีลุตนะมาหาถึงที่บ้านเป็นแขกต้อนรับอย่างดีเลยแต่ว่าอัลลอฮ์ให้จำแรงร่างมามาเลกาเนี่ยพอจำแรงร่างมาอัลลอฮ์ให้หน้าตาหล่อเหลานะดูหล่อดูดีปรากฏว่าบรรดาชาวตุตตุทั้งหลายรู้ข่าวว่ามีนบีมาหาอ่ามีมีอะไรมีแขกมาหานาบีมูฮัมมัดมาหานาบีลุธ หน้าตาดีมาล้อมกันอยู่รอบบ้านน่ยจะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายนาบีรูดแล้วก็ทุกคนก็ต้องต้องการที่จะปกป้องแขกะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมาเลกาก็เชิเลยว่าฉันเนี่ยคือมาเิกาที่อัลลอฮ์ส่งมาหาท่านและให้ท่านเนี่ยอบพยพออกไปไม่ต้องหันกลับมาอัลลอฮ์จึงได้พลิกแผ่นดินคนเหล่านี้ซะก็กลายเป็นเดซีในปัจจุบัน ใช่ไหมครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ละยุคแต่ละสมัยนบีมูซาฟิรูนให้มูให้นบีมูซาไปสอนไปบอกครั้งแล้วครั้งเล่าบอกครั้งแล้วครั้งอีกส่งไปเรื่องเรื่องอะไรให้ศรัทธาอาลัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์คือองค์เดียวอย่าไปเชื่อนะอย่าไปตั้งตัวเองเป็นพระเจ้านั่นคือนบีมูซาทาหน้าที่สุดท้ายฆ่านาบีไล่ฆ่าฟันพลดาผู้ศรัทธาสุดท้ายก็เลยต้องจมทะเลข,ของอ,อัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นนี่คือคนในอดีตที่ฝา่าฝืนต่อลอ์และสุดท้ายก็ไม่รอดอลัลลอฮ์จัดการแต่วันนี้พี่น้องผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังเนี่ยเพื่อที่จะทวนถามว่าวันนี้เราผิดผิดผิดกับอัลลอฮ์กี่หนเราผิดกับอัลลอฮ์กี่ครั้งถ้าหากว่าอลัลลอฮ์จัดการเราตั้งแต่ครั้งแรกวันนี้คงไม่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วแหละใช่ไหม ถ้าวันที่เราผิดต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์จัดการกับเราในวันนั้นเราคงไม่มีโอกาสมานั่งตรงนี้แล้วแต่ด้วยกับความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้มีพี่น้องครับเรานั้นเนี่ยก็เรียกว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้มากนะขอบคุณต่อพระองค์ให้มากๆในความโปรดปรานความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีให้กับเราเราเนี่ยผิดพลาดมาหลายครั้งบางคนเนี่ยตลอดชีวิตประกอบอาชีพทำมาหากิน ไม่ได้ปฏิบัติเรื่องศาสนาอย่างเข่งคัดอย่างเต็มที่บางทีก็ยังมีไปเรื่องอะไรกับสังคมยังไปอยู่กับในสังคมลืมอัลลอฮ์ไปก็มีและพอวันหนึ่งเกษียณอายุมาแล้วอัลฮัมดุลิลัยยังได้บางคนนะยังหันกลับมาอยู่กับมัสยิดยังหันมาเรียนศาสนายังใช้โอกาสที่ตัวเองเนี่ยยังมีมาสู่การศึกษาอันอิสลามก็ยังดีแต่ถ้าหากว่าหลายคนที่ยังคิดไม่ได้แล้วครับ แล้วถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่มีโอกาสได้มีชีวิตถึงเกษียณแล้วครับอายันมาถึงก่อนเป็นยังไงล่ะขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนําไปจากดุนยาสู่อาเคโราตามหัวข้อตรงนี้เราทั้งหลายก็จ้องต้องเตรียมไม่ใช่เตรียมเรื่องของอาหารการกินแต่สิ่งที่จะต้องเตรียมคือสะเบียงความดีที่เราทําความดีที่เราทําเราเรียนมาเยอะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนรู้ว่าเราจะต้องบวชละมาสการ เรื่องของอะไรประกอบพิธีฮัตมันคือรูกลอนอิสลามที่ทุกคนนั้นจะต้องกระทําถือว่าเป็นวาจิบนะแต่มีเงื่อนไขเพราะศาสนาของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่ง่ายเพราะองค์อัลลอฮ์สุตตาลาผมถึงได้บอกว่าอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยนบีบอกยุสรุนง่ายและนบีใช้สำนวนลามอ้านูนลันที่ผมบอกเนี่ยมันแตกต่างจากคาว่าลาถ้าลาเนี่ยก็คือการปฏิเสธ แต่คําว่าลันเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธตั้งแต่วันที่นบีพูดตราบถึงวันกิยามะเลยยันถึงวันกิยามะเลยก็จะไม่มีทางเพราะความหมายของมันคือไม่มีทางเลยอิสลามของอัลลอฮ์จะเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะยากแต่นบีให้ข้อเฉลยไว้ในช่วงท้ายฮะดิษบอกว่าแต่พวกท่านทั้งหลายฟัสซัดดีดูสแสวงหานะ,สะแสวงหาอะไรอะ ความรู้สแสวงหาเรื่องของอะไรสิ่งที่เป็นศธรรมสิ่งที่เป็นสุนนะเนบีสิ่งที่เป็นคําสอนที่มาจากกุรอานแล้วก็ฮะดิษบนความเข้าใจของซอฮบะาด้วยเพราะเรื่องของศาสนาเราจะกระโดดข้ามหัวซอฮบะาไม่ได้ซอฮบะาคือผู้ที่ใกล้ชิดกับน,นบีมากที่สุดเขาร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกร่วมโศกกับท่านนาบีเขาต่อสู้อิสลามปกป้องอิสลามด้วยกับเลือดด้วยกับเนื้อด้วยกับทรัพย์สินของตัวเองเขาลำบาก เขาเสียสละมากกว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะบริจาคเป็นดั่งภูเขาอูฮุดก็ยังเทียบการบริจาคของซอฮาบะไม่ได้นั่นคือความความ إ ي م านที่เข้มแข็งของเขาแต่วันนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าวันนี้เราเองเนี่ยนะครับทบทวนว่าวันนี้สิ่งที่เรานั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่รอดหรือได้อยู่ในศาสนาที่อัลลอฮ์บอกว่ามันง่ายเนี่ยก็คืออะไรครับฟัสัดดีดูนบีบอกให้เรานั้นสแสวงหาความจริง สแสวงหาฟาซัดดิสเน่นักวิชาการบางคนนี่บอกเหมือนกับไปก๊อปปี้มาเลยนบีทํายังไงเอาอย่างนั้นนบีทำยังไงเอาอย่างนั้น,น,งงเ,อองงนเอาให้มันตรงเอาให้มันชัดเอาให้เหมือนเหมือนเพราะนั่นคือแบบอย่างที่ดีที่สุดมันไม่ใช่แบบอย่างที่จะต้องดูจากคนนี้โตะครูคนนั้นหรืออุลามอคนนี้เปล่าเลยศาส,สนาไม่ได้สอนให้เราตามคนเพราะคนก็คือก็คือคน คนก็คือผู้ที่มีผิดมีบาปนาบีบอกกุลูบานีอาดัมคอตตออูลใช่ไหมครับนบีบอกลูกหลานอาดัมทุกคนนะคอตตออูลมีผิดมีบาปไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีผิดไม่มีบาปเวน้นแต่ท่านนาบีเท่านั้นแหละแต่นบีบอกว่าวคอยรุนคอตตออีนอัตตาวาบูลคนที่ดีที่สุดในหมู่ของคนที่ผิดนะคนที่ดีในหมู่ของคนที่ผิดก็คือคนที่ อัตตะว,วาบูนเตาบะกับเนื้อกับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาสู่อิสลามหันมาสู่คำสอนของอลัลลอฮ์หันมาสู่แบบอย่างของท่านนาบีนี่แหละครับคือคนที่สามารถเป็นคนดีได้ในหมู่ของคนที่ผิดทั้งหลายเพราะนั้นเราคือมนุษย์เราไม่ใช่มาราอิ่ะบางทีบางครั้งอารมณ์ความรู้สึกมันมีเหมือนกันเวลาหยิกมันก็เจ็บใช่ไหมเราก็คือคน แต่บางทีบางครั้งก็ต้องอดทนและก็อดกัน้นอัลลอฮ์จึงได้สอน mm. ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าให้เราเป็นผู้ที่ไรสอบร์อดทนอินนัลลอฮะมาอัสอบิรีนอัลลอฮ์อักบัตอัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างกับผู้ที่อะไรสอบิรีนอดทนสอบิรีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สอบร์คนเดียวนะหลายคนใครอดทนอัลลอฮ์จะอยู่กับเขา อลัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาเอาลัลลอฮ์จะสนับสนุนเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่อดทนเนี่ยอลัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างเราเวลาเรามีปัญหาพี่น้องครับนั้นคือสภาพที่เรากําลังตกทุกข์ได้ยากนะมีกันทุกคนแหละบางคนอาจจะเครียดมีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องทรัพย์สินธุรกิจนะพืชสวนไรนาะบางคนอาจจะทำใช่ไหมครับก็นั่นคือสิ่งที่เรานะั้นะเป็นห่วง แล้วมันเกิดปัญหาวิกฤตทั้งเศรษฐกิจอะไรก็แย่ลงการค้าการขายอะไรก็ลำบากทรัพย์สินเงินทองมันก็ร่อยรอแต่สิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเรามีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละเราอดทนได้เราสอบััิได้และอัลลอฮ์จะทรงให้ทางออกกับเราดีนะดียิ่งกว่าเพราะนั้นเวลาเราเจอบททดสอบในพี่น้องครับสิ่งที่อัลลอฮ์สอนที่อัลลอฮ์สั่งให้กับเรานะบอกให้กับเราทุกคนเป็นผู้ที่อะไรครับ วะไมยัตตะกินล้ฮะยะจอัลละฮูมะค์รคจาให้เราเป็นผู้ที่อิตตะกุลลอฮแปลว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เราเป็นผู้ที่ยำเกรงให้มีการศรัทธาเพราะยำเกรงในหลายคนก็จะได้ยินพี่น้องยำเกรงนะพี่น้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์ตักวาต่อพระอ,องค์แล้วความยำเกรงคืออะไรความยำเกรงก็คือสิ่งที่เราทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ และก็ออกห่างด้วยอะไรที่อัลลอฮ์นั้นสั่งห้ามเราก็ออกห่างนั่นแหละทําให้เกิดความยำเกรงพอเวลาเรามีความยำเกรงชีวิตของเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะทําตัวแบบนี้แหละอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทําอะไรเราก็จะไม่ลืมถึงเวลาเราก็ละหมาดถ,ถ้าเราเป็นผู้เดินทางศาส,สนาสอนให้เราละหมาดไหมละหมาดแต่ก็ย่อดได้รวมได้ได้สุนนะนบีอีกใช่ไหมครับเราก็ไม่ขาดนี่คือความง่ายของอิสลาม ถ้าเดี๋ยวรอมฎอนมาปรากฏว่ามันปวดหัวตัวร้อนถือสิญอดรอมฎอนมันเป็นฟัดดูมันทำไม่ไหวทำยังไงล่ะก็งดไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปถือสิญอดชดใช้ถ้าป่วยแบบเรื้อรังมันแย่จริงๆนะครับมันไม่มีโอกาสหายปรึกษาแพทย์แล้วปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าอันตรายถ้าถือสินอดก็ไม่ต้องถือและทำการจ่ายข้าวสารฟิตยาทดแทน เห็นไหมฮะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ข้อทดแทนของศาสนาเพราะนาบีพูดไว้คือเรื่องจริงลันยูชาดัดดีนอะฮาดุกุมอิดลาลิกอละบะที่นบีบอกศาสนาของอัลลอฮ์จะไม่มีใครปฏิบัติยากไม่มีเลยไม่มีทางเลยไม่มีใครที่จะทําเรื่องของอัลลอฮ์ปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์จนกระทั่งตายกันไปข้างหนึ่งอะไม่มีทําเท่าที่มีความสามารถเห็นไหมฮะ นี่คือความง่ายของอิสลามนาบีพูดมันสมจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าถือสินอดไม่ได้ก็ไปทดแทนเอานะไปทดแทนถ้าไม่ได้เลยก็จ่ายฟิตยะถ้าหากว่าพอได้นะป่วยแล้วมันมีโอกาสหายก็ไปชดใช้หลังจากรอมาดอนจากไปเพราะนั้นในช่วงของเดือนตอนนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเดือนรอยับนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้ว นะวันนี้ก็ประมาณวันที่28นะ28นะครับ28 29เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าเราเองเนี่ยพอถึงช่วงของเดือนชพะบานนะครับก็มีสุนนะให้เราทำความดีตักตวงความดีเตรียมตัวจะถือสินอดสุนัตก็สามารถทำได้จะอ่านกุรอานเป็นช่วงเดือนแห่งการอ่านกุรอานนะครับในช่วงของชพะบานก็สามารถทำได้เพื่อเตรียมตัว แต่สิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนเป็นเรื่องสำคัญเลยนะถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยพี่น้องถือสินอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอลัลลอฮ์ไม่รับด้วยถือสินอดในเดือนรอมฎอนทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะอดข้าวอดน้ำมากแค่ไหนไอสิ่งที่ทาไปอลัลลอฮ์ไม่รับเลยต้องขจัดออกเลยเรื่องแรกคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชีริกเพราะชีริก มันคือสิ่งที่อยู่ร่วมกับการทําอิบาดาต่อลอเพียงผู้เดียวไม่ได้เพราะเราต้องเตาฮีตเนี่ยต้องให้เอกภาพต้องให้การศรัทธาต่อละอ,องค์เดียวแต่ถ้าเรามีพื้นฐานความเชื่อเรื่องของอัลลอฮ์ผิดอิบาดาของเรามันก็ไม่มีผลนะครับเพราะอันกุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยบอกเอาไว้พี่น้องอายะก,กุรอานที่อัลลอฮ์บอกอูบิลลาฮิมินาเชตอันนิรรจีมพอองรงบอกว่างไง ว่าไมย่ยัปตะกีอยรนอิสลามไม่ดีนะฟาไลย,ยุกอบาลมินว่าหัวฟินอาคิรติมีนันคอซีรีนอลัลลอฮ์บอกว่าใครที่ไปแสวงหาทําสิ่งนั้นมาเอาสิ่งนี้มาทั้งทั้งที่มันไม่ใช่แนวทางของนบีไม่ใช่แนวทางของอัลลอฮ์เชื่อไม่ถูกปฏิบัติไม่เหมือนไอสิ่งที่ทํานั่นแหละฟาไลย,ยุกบาลมินหูอลัลลอฮ์บอกฟาไล แปลว่าอัลลอฮ์ไม่รับเลยไอ้สิ่งที่ทําไปเนี่ยยุ่ก,กะว่าละมินฮู้ทาไปเท่าไหร่ล่ะนะนั่นคือบุคคลที่น่าสงสารนะทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับเหนื่อยเปล่าคือถ้าเราทํางานในดุนยาเนี่ยค้าขายประกอบอาชีพนะปรากฏว่าขายไม่ดีขายลงทุนไปกับเจงขายตรงนั้นทำเลไม่ดีลูกค้าไม่มียังเปลี่ยนแปลงใหม่ได้นะ ไปหาพื้นที่ใหม่ไปหาทำเลใหม่หรือสินค้านี่มันขายไม่ค่อยออกไปเอาตัวอื่นมาเสริมเอาสินค้าที่คนเขาซื้อกันบ่อยๆนี่อันนี้คือเรื่องของอะไรการตลาดโฆษณาให้เยอะนะขายออนไลน์บ้างขายหน้าร้านบ้างอินชาลอเดี๋ยวมันก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันขาดทุนในดุนยาเนี่ยคือก,กำลังบอกว่ามันยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหม่แก้ไขใหม่ลงทุนใหม่ได้ตั้งตัวใหม่ได้ แต่ถ้าเป็นผู้ที่ขาดทุนในโลกหน้ามันกลับมาดุนยาใหม่ไม่ได้แล้วไปโลกหน้าเรากลายเป็นผู้ที่ขาดทุนไอ้ที่ทำมาทำมาบวชละมาดเหมือนกันแหละแต่พื้นฐานความเชื่อมันผิดเพราะนั้นเราถึงได้รู้เราถึงได้เรียนและเราทำความเข้าใจเรียนรู้กันมาตลอดว่าเรื่องราวของอันอิสลามคือต้องตามกิตาบุลล้อและสุนนะถ้าอื่นนอกจากนี้ไม่ตามกิตาบุลลอและสุนนะนะครับมันคือเรื่องที่จะ ทำให้อัลลอฮ์ไม่รับก็ด้วยกับอายะกุรอ่านตรงนี้แหละเราเห็นอยู่แล้วสิ่งที่มันเป็นบิดาอะไรต่างๆก็ที่เราเห็นอีซิกุโบใช่หไหมเขาก็ยังทํากันจะมีกิจกรรมอะไรก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมนี้เวลาเหตุบ้านการตาย3มวันเจวันมีพิธีกรรมกันอะไรต่างๆเหล่านี้จัดงานเมาลิดมีไหมก็มีก็ยังมีในแต่ละสถานที่ก็รณรง์กัน และสิ่งที่อันตรายทุกวันนี้คืบคานเข้ามาอีกนะกลุ่มชีอะพี่น้องครับก็เยอะด้วยเหมือนกันในสังคมของเราเขายิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะด้วยกับคำพูดที่หลอกพี่น้องของเราว่าเราเหมือนกันเราเหมือนกันเราเป็นมุสลิมอยากเรียนกุร่านไหมอยากเรียนอะไรไหมนี่ส่งลูกมาเดี๋ยวมีมีทุนการศึกษาให้เดี๋ยวส่งไปเรียนต่อไปต่างประเทศไปที่ไหนอิหร่าน นี่คืบคานเข้ามาอยู่ตลอดพี่น้องครับเขาไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะในการที่จะทําการอะไรเผยแพร่ในแนวทางของเขาเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงร่วมไม่ได้ล่ะเขาก็ดูแต่งตัวดีนะเขาก็ใส่พวกสรบันดูโ,โหเรียบร้อยดีนะบางทีดูเข่งกว่าเราซะอีกใช่ไหมละ่ะแต่อิสลามไม่ได้ให้เรามองเพียงแค่ภายนรูปรักษ์ภายนอกให้เราดูสิ่งที่เป็นคําสอนว่าไอสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิด เพราะนั้นถ้าหากว่าพูดอะไรต่างๆแต่ถ้ามันไม่ตรงตามกุรอานมันไม่ตรงความเชื่อตามตัวบทฮะดิษของท่านนบีนั่นแหละฝาไลยุกบาลามินฮูทั้งหมดเลยก็ที่อัลลอฮ์บอกไงใครที่ไปแสวงหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แนวทางอื่นคําสอนอื่นฝาไลยุกบาลามินฮูอายะนี้แหละอัลลอฮ์ไม่รับเลยไอความเชื่อหรือการกระทําที่เขาทําศูนย์เปล่าเพราะมันไม่ได้เชื่อตรงตามนาบีนบีไม่ได้สอนว่า ใกล้ๆวันกิยามะอิหม่าม,มดีจะมานบ,บีไม่ได้สอนแบบนั้นนะหมายถึงว่าอิหม่าม,มดีมาเนี่ยแต่ว่าเอากุรอานมาให้เพราะว่าทุกวันนี้เขาเชื่อว่ากุรอานที่มีอยู่เนี่ยครบไหมไม่ครบเขาบอกว่าไม่ครบเขาบอกว่ามีหายไปและอิหม่าม,มดีที่เขาเชื่อเนี่ยใกล้ๆวันกิยามะจะเอาฉบับสมบูรณ์มาให้เราและในขณะเดียวกันเขาก็สรรเสริญต่อท่านอาลีจนกระทั่งเลยเถิด นะครับสนับสนุนดาทอซอฮบานาบีด้วยนะอบูบักอุมัดอุสมานเขาบอกว่าฟินนารเป็นชาวนรกทั้งทังที่นบีมูฮัมมัดสโล,ลัลฮะเลสลามพี่น้องฮะดิษของท่านนาบีเรียกว่ามูบัชชิรูนบินยันนะซอฮบาของท่านนาบีนบีรับรองเอาไว้เลยสิบท่านว่าเป็นชาวสวรรค์หนึ่งในนั้นก็คืออบูบักอุมัดอุสมานอาลีคอลิฟ้าทั้งสี่นั่นแหละคือชาวสวรรค์ แต่ชีอะกับพูดสวนทางกับนบีว่าคนเหล่านั้นเป็นชาวนรกเว้นแต่อาลีเท่านั้นเรียกว่าอาลุนไบ์นะอาลุนไบ์อาลุนไบ์นี่ก็จะมีมีใครอ่ะอิหมัมอาลอาีท่านหญิงฟาติมาฮาซันฮูเซนแล้วก็มาทางเชื้อสายก็คืออิหมัมของเขา12อิหมัมที่แพร่ระบาดในบ้านเราก็คืออิหมัม12ชีอะที่ชื่อว่าอิสนาอัชริยา แล้วก็ในอิหร่านเนี่ยแหละจะเป็นแนวทางแบบนี้ความเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราก็ต้องพูดนะพี่น้องครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อตรงตามกุรอานแล้วก็ฮะดิษและเขาก็ชักจูงลูกหลานไปบางทีบางครั้งเราก็เคิมไปกับเขาด้วยนะเราก็เออมันก็ใช่นะเออเขาก็ดีนะอย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้จนบางคนเนี่ยพี่น้องเขามาขอลูกสาวยกลูกสาวให้เขาไป ทุกวันนี้ในบ้านในมีรูปนะรูปภาพโคลมนีนะมีรูปภาพผู้นำจิตวิญญาณของชีอะนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วก็ลูกคนเนี้ยพอไปเข้ารับชีอะเนี่ยก็พยายามชวนแม่ชวนครอบครัวไปให้ไปเป็นเหมือนกับเขาเพราะแน่นอนเขาก็มั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยต่างคนก็ต่างเชื่อว่าตัวเองถูกต้อง ูกไหมฮะไม่มีใครรอกว่าเอ้ยเนี่ยทางของฉันในทางหลงผิดมีใครพูดไหมคนที่เขาทําบิดาทําชีริกเนี่ยมีใครพูดไหมว่าตัวเองเนี่ยผิดมีไหมครับไม่มีหรอกทุกคนก็จะเชื่อว่าตัวเองน่ะถูกแต่อิสลามมีมาตรฐานไงพี่น้องเราสามารถตรวจสอบได้ฮะดิษซซเฮียการสายรายงานถูกต้องไหมอย่างไรกุรอานฮะดิษยังไงและถ้าเป็นอย่างชีะห์เนี่ยเขาปฏิเสธหมดเลยเขาไม่เอานะอิหมามบุคอรีหมั่ามุสลิมเขาไม่เอานะครับ ฮะดิสสายรายงานอิหมัมบุคอรีอมาม,มุสลิมคนเหล่านี้เขาไม่เอาเขาจะเอาเฉพาะอ่ะรุ่นเบตของเขานะครับเอาในกลุ่มสายทานฮะดีิสของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับสังคมทุกวันนี้มันจะทําให้ดุนยาที่เรากําลังทําความดีเนี่ยเพราะประเด็นของเราในวันนี้เนี่ยคืออะไรเราต้องทําความดีในดุนยานี้ไปสู่โลกอาคีร์และความดีที่เราทําถ้ามันไม่ตรงกับอัลลอห์ไม่ตรงกับนบีแล้วเราจะได้ดีไหมพี่น้อง ไม่ได้นะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิล่าผมเชื่อมั่นว่าตรงนี้พี่น้องอยู่กับอากีด้าที่ถูกต้องอยู่กับความเชื่ออยู่ก,กับการปฏิบัติที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิล่าขอบคุณต่อลลอกก่อนแต่ในขณะเดียวกันความดีที่เราทําก็ต้องรักษาเพราะมันมีโอกาสที่จะละเหยไปได้มันจะหายไปได้ด้วยเหมือนกันนะด้วยกับอะไรอะ่ะการที่เราพูดติฉินนินทาว่าร้าย การที่เรานั้นเนี่ยไปทําการอะไรละเมิดสิทธิ์คนอื่นนบ,บีมูฮัมมัดสโลโลโลุลลัลลอฮวาลลอสซาลัมถามกับซอฮบะของท่านนบ,บีมั่นมุฟลิสถามซอฮบะถามซอฮบะนบ,บี่านนบ,บีก็ถามนะบรรดาเหล่าซอฮบะก็อยู่รอบท่านนบ,บีถามว่ามั่นมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้จักไหมผู้ที่มุฟลิสมุฟลิสภาษาอาหรับหมายถึงผู้ที่ล้ลลมละลายนะ ผู้ที่ล้มละลายซหบาบะก็ตอบท่านนบีว่าคนที่ล้มละลายก็คือคนที่ประกอบอาชีพทำมาหากินทำนูน่นทำอะไรทำอะไรมีธุรกิจมีทรัพย์ส,สินเงินทองสุดท้ายหามาแล้วเขาก็เอาไปหมดคนอื่นก็เอาไปหมดไม่เหลืออะไรล้มละลายขาดทุนนั่นคือดุนยาที่สหฮาบะเข้าใจแล้วก็ตอบกับท่านนบีแต่นบีบอกคนที่มุฟลิสที่ท่านนบีหมายถึงเปล่าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น นบีบอกยะตียามันกิยามะไปวันกิยามะเนี่ยเขาได้นำอะไรอาสอละอสกะเอาความดีที่เขาทํามานั่นแหละวันเนี้ยนนถือสินโอดวันนี้ละหมาดวันนี้ได้มีโอกาสจ่ายสการวันนี้ได้ทําสดกความดีสารพัดเลยได้ทํากูรอานได้อ่านแล้วคาบแรกอัลฮัมดุลิละหนึ่งตัวอักษรสิบความดีใช่ไหมครับและความดีที่ท่านนบีบอกเนี่ย ในฮะดิษของท่านอบีบอกไว้ว่ามันสามารถที่จะทวีคูณเนี่ยจากหนึ่งความดีเป็นสิบแต่ในขณะเดียวกันในบางสำนวนบอกคูณไปได้ถึง700ดร้อยจากอายะก,กุราอานอัลลอฮ์ก็ระบุเอาไว้อีกเพื่อให้เราได้รู้ว่าความดีเนี่ยมันทวีคูณได้ถึง700รอยอัลลอฮ์สรงยกตัวอย่างเปรียบเหมือนดังเขาเรียกอะไรมเมล็ดพันธุ์ข้าว อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังในอันกุรอานว่าเพียงแค่ฮับบ้าเนี่ยแค่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแค่มเมล็ดเดียวเองนะถูกปลูกไปอยู่ในผืนแผ่นดินและมันก็งอกเงยขึ้นมาเป็นต้นข้าวและต้นข้าวมันก็แตกออกไปอีกเจ็ดรวงหนึ่งรวงมีหนึ่งร้อยเมล็ดมาจากแค่มเมล็ดเดียวนี่คือความดีที่อัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบว่า เราก็จะได้รับความดีที่เราทำเนี่ยหนึ่งความดีที่เราทำทวีคูณไปได้ถึง700แต่โดยพื้นฐานเบสิกแล้วก็คือทำหนึ่งได้10นั้นคือพื้นฐานแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราทำทุกวันเนี่ยมันได้มากแค่ไหนใช่ไหมมันไม่เหมือนว่าเอ้ยอัลลอฮ์เนี่ยพอเวลานะตื่นซุบโบเมื่อเช้านะตื่นมาเร็วเลยนะเดินมามัสยิดอีกความดีเยอะ พอละหมาดซุปเฮีเดี๋ยวเอาล้อโอนเข้าบัญชีนะมีเลขบัญชีไหมอนะ่ส่งมาอ่านะแล้วก็โอนเข้าให้เลยนะซุปเฮีตื่นยากไหมบางคนยากเอาคนที่ตื่นยากเอาล้อให้เลยโอนเข้าให้บัญชีเลยเอาเอามื่นนึงโอ้โหเต็มสูเราแล้วคราวนี้ใช่ไหมมากันเต็มสูเราเลยแต่ถ้าการทําความดีของเรามันเห็นตาเห็นจะจะแบบเนี้ย ทุกคนก็ต่างที่จะมาทําความดีกันไม่มีใครทิ้งละหมาดแล้วพอเห็นกันชัดๆนะโอนเข้าบัญชีกันให้ชัดๆเลยเดี๋ยวละหมาดบายเอาไปสักเจ็ดพันนะละหมาดอัสรีเอาสักสักหมื่นห้าอัสรีเนี่ยยากเหมือนกันนะกําลังยุ่งเลยเลิกงานก็นกำลังเลิกงานกําลังเลิกเรียนกําลังจะไปรับหลานนะจะไปโอ้โหทำงานกําลังยุ่งเลยบางทีเร่งจะกลับบ้านจะเลิกงาน เอาเอาให้เยอะเลยถ้าโอนกันมาให้แบบนี้มันก็เป็นการตอบแทนที่เห็นกันชัดๆัดแต่อัลลอฮ์สรงให้กับเราเนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับมันคือสิ่งที่เล้นลับอัลลอฮ์ให้มากกว่านั้นก็ขนาดว่าเราละหมาดซุบะฮี่เนี่ยก่อนซุบะฮี่นะบีบอกคอยรุมมีนัดดุนยาวะมาฟีฮาเห็นไหมนะบีบอกว่าละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบะฮีสองรอกะอะดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมด นะวามาฟีฮาและสิ่งที่อยู่ในดุนยานี้ด้วยดุนยานี้มีค่าอะไรมั่งอะ่ะนะมีค่าสารพัดเลยนี่ค่าน้ําค่าไฟยังไม่จ่ายเลยเนี่ยนะค่าเทอมลูกยังผ่อนอยู่เลยลูกสามคนค่าเยอะไหมฉันเนี่ยมีค่านะ <c oughs> ค่าเยอะแต่ประเด็นของมันคืออะไรเราเองนั้นเนี่ยมีคุณค่านาที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ออจะทรงตอบแทนให้กับเรามากกว่าเงินทอง อัลลอฮ์จึงให้นบีสอนว่าค่อยรุมมีนัดดุนยาว่ามาฟีฮาละมาสุนนะซี่ก่อนซุบะฮีเนี่ยมันดีกว่าดุนยานี้และก็คุณค่าทั้งหมดในดุนยาเห็นไหมครับนี่คือความสําคัญแค่ละมาซุนนะสองรอกะอแล้วเวลาอื่นอีกล่ะวลลอตละอะลมที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนให้กับเราอย่างมาหาศาลมากมายเพราะฉะนั้นความดีที่อัลลอฮ์ตอบแทนมันมากกว่าเงินตรามันมากกว่า สิ่งที่เราได้ในดุนยานี้เพราะมันคือเรื่องที่จะเป็นอะไรชี้เป็นชี้ตายให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นชาสวรรค์ถูกไหมครับคนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามมาพอเข้ารับอิสลามมาปุ๊บนะกาวลาอิลาฮิลลอฮ์บางทียังไม่ทันละหมาดเลยยังไม่ทันทําความดีเลยถึงอายันก่อนแต่มีลายอิลาฮิลลอฮ์เชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องนี่แหละนาพาไปสวรรค์ได้ มีความดีด้วยกับกบารอามันอิบาะดาที่ถูกต้องมันเป็นสเบียงเป็นผลบุญให้กับเราในโลกหน้าได้แต่ถามว่าถ้ามีเงินสักร้อยล้านมีอยู่พันล้านเอาเงินไปซื้อสวรรค์สักตารางตารางเมตรได้ไหมขอลอดฉันมีอยู่พันล้านขอซื้อสักตารางหนึ่งนะขออาศัยในสวรรค์ของพระอ,องค์ก็ไม่มีไม่ได้เพราะการตอบแทนของรอโด,ดยสวรรค์มันไม่ใช่ด้วยกับอะไรนะ ทรัพย์สินอัลอฮ์จะให้ด้วยกับความดีที่เราทําแค่ละหมาดแค่ทําความดีแต่มันก็เป็นเรื่องยากของใครหลายๆคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมในดุนยาขจัดให้หมดขจัดให้ให้ให้หมดทุกอย่างอะไรที่มันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะการผูกพันในดุนยาเนี่ยเราย่องต้องคือทําแล้วก็เรียกว่าตวักการต่ออะลอฮ์มอบหมายต่อพระองค์อย่าไปอย่าไปเป็นห่วงกับมันจนมากเยอะเกินไป แต่ในขณะเดียวกันอิสลามก็สอนนบีก็สอนในสุนนะของท่านนาบีก็บอกให้เรานน้นะทำดุนยาให้ดีนะครับฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกถึงเหตุการณ์พี่น้องเคยได้ฟังไหมซัฮบะเอาเกสรดอกไม้มาผสมพันตัวเมียตัวผู้เกสรอ,อินทผาลำานะนบีไปห้ามพอนบีไปห้ามก็ปรากฏว่าพอช่วงที่เขาออกดอกออกผลสวนของชายคนนี้ออกไหม ไม่ออกไม่ออกก็เป็นเรื่องที่นบีเนี่ยได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์ว่าในเรื่องของอะไรอะสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยนบีบอกอัดดุนยากุมฟาชะนุกุมบีถ้าเป็นเรื่องดุนยาของพวก,พวกท่านฟาชะนุกุมบีมันแปลว่าทําให้มันเจริญงอกงามไปทําให้มันดีไปท่านมีวิธีการแบบไหนเรื่องของดุนยาเอาเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาให้เอาจากฉันเห็นไหมฮะ เพราะนั้นในเรื่องของดุนยาต่อไปนี้นบีสอนเอาไว้แล้วให้กับซอฮาบะเอาเลยทําให้มันดีให้เจริญงอกงามไปจะทําแบบไหนเอาเลยจะใช้วิธีการพันทุกคาจะตัดต่อต้นไม้นะจะทําพิธีการนะวิธีการอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มันผิดกับหลักการก็แล้วกันนะอย่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮารอมเรื่องของการคดโกงกันหรือดอกเบีย้ยสิ่งต่างเหล่านี้อย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของดุนยาเป็นเรื่องที่อนุญาต โดยพื้นฐานของมันอยู่แล้วจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามมันจะสลับกันนะเรื่องของดุนยาเนี่ยโดยปกติทําเลยจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะทํางานอะไรเอาเลยจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามหลักฐานโดยกว้างๆก,ก็คือเรื่องของการมีอะไรดอกเบี้ยอาชีพการงานที่เราทําก็อย่าให้มันมีดอกเบี้ยอาชีพการงานที่เราทําอย่าเป็นการคดโกงคนอื่น อาชีพการงานที่เราทําอย่าเป็นการที่เรียกว่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอย่าให้มีแต่นอกนั้นศาส,สนาอนุญาตเปิดกว้างอยากจะทําอะไรเอาเลยทําให้ดีด้วยเปรียบเหมือนดังว่าจะอยู่ตลอดไปนะดุนยาถ้าหากว่ามุสลิมของเราเป็นผู้ที่มีอํานาจมีตําแหน่งมีอะไรเป็นประธานบริษัทเป็นผู้ที่มีทําธุรกิจใหญ่โตมุสลิมก็มีหน้ามีตาด้วยใช่ไหม และเป็นคนมีอีมานเขาก็สนับสนุนงานศาสนาของสะสะอัลลอฮ์การทำงานขององค์กรนั้นองค์กรนี้เยอะแยะ,ยะมากมายช่วยเหลือสอนศาสนากันเต็มที่ใช่ไหมครับไม่ต้องมาห่วงแล้วเอาเดือนนี้จะพอใช่ไหมต้องมารณรงค์กันอีกแล้วนะก็รณรงค์กันอีกแต่ว่าในสิ่งต่างเหล่านี้ก็เราเป็นอะไรมือบนนบีถึงได้สอนให้เราเนี่ย อด,ดุนยากุมฟะชะนุกุมบีทําให้มันเจริญงอกงามไปเลยเอาให้ดีทําไปเลยเหมือนกับไม่ตายอ่ะทาให้มันดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอะไรเรื่องของศาสนาให้ตามท่านนาบีจํากัดเอาไว้เพราะอาลัลลอฮ์ส่งนบีมาให้มาทําเป็นแบบอย่างในเรื่องของศาสนานะครับให้เราเนี่ยได้ดูแบบอย่างจากท่าน ถ้าหากว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่องศาสนาเองได้อัลลอฮ์ไม่ต้องส่งนบีมาแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องส่งมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างทํากันไปเลยถ้าเก่งกันนักนะ่ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ให้ใครอะให้นบีมาให้มาดูแบบอย่างว่านาบีทําอย่างนี้หนึ่งสองทำอย่างนี้นทําอย่างน,างนี้เวลาจะละหมาดต้องมีน้าละหมาดเวลาจะถือศีลอดอาต้องเนียดต,ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนยังไงก็มีรูปแบบการกระทําเพราะฉะนั้นเวลาทําต้องทําให้ตรง กับท่านนาบีในเรื่องศาสนาและเรื่องศาสนามันจะตรงกันข้ามกับเรื่องของดุนยาถ้าดุนยาทําเลยทุกอย่างเนี่ยไม่มีปัญหาทําให้เจริญงอกงามไปจนกว่าจะมีหลักฐานมาห้ามแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําสิ่งที่ศาสนาใช้อ่าถ้าศาสนาไม่ได้ใช้อย่าทําไม่เหมือนกันนะถ้าเรื่องดุนยาทําเลยตามสะดวกเลย ถ้าอัลลอฮ์ห้ามเรื่องอะไรก็หยุดแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอย่าทำก่อนต้องทำตามหลักฐานตามที่มีคำสั่งใช้ให้ทำนี่ฮะมันจะสลับกันแบบนี้เพราะนั้นวันนี้มันจึงได้เป็นสิ่งที่ให้เราเนี่ยตรวจสอบตัวของเราว่าวันนี้เราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับปฏิบัติความดีที่เราทำเนี่ยมันตรงตามอัลลอฮ์จริงไหมมันตรงตามแบบของท่านนาบีจริงหรือเปล่าตรวจสอบกันทุกคนไม่มีใครดีไปทั้งหมดนะนะ บางทีบางครั้งบางเรื่องบางอย่างเราก็ยังมีข้อที่ผิดยังมีสิ่งที่พลาดแต่หัวใจของเรามีเจตนาที่เนียดที่จะให้มันตรงที่สุดเอาให้มันชัดเจนที่สุดเพราะตัวเราเองไม่มีใครมาโดนแทนในการอาซาบของอัลลอฮ์วันที่เราจากดุนยานี้ไปไปสู่อาคิระอพี่น้องครับเราตักตวงสเสบียงแล้วนะวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการที่เรานั้นเนี่ยจะเอาสู่ไปสู่อาคิร์รอต้องไม่มีชิริกต้องไม่ทําบิดะฮ์เราจะต้องเชื่อให้ถูกต่ออัลลอฮ์ เพราะนั้นพอเวลาเราเชื่อต่อเลาะถูกต้องแล้วขนขวายทําความดีในดุนยานี้ทําไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของศาสนาให้ตรงตามนาบีให้ตรงตามกุรอ่านนี่คือคําตอบที่เราจะต้องขวนขวายในดุนยานี้ตรวจสอบตัวเองก่อนว่าทุกวันนี้มันใกล้ชิดมากแค่ไหนอะไรที่มันไม่ใช่ขจัดออกไปนะครับอย่าให้มันติดตัวเราอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมาอยู่กับตัวเราเพราะ เราทําแล้วอัลลอฮ์จะไม่รับพอเราได้ขนขวายในดุนยานี้อย่างเต็มที่แล้วนะครับไปวันกิยามะความดีที่เราทำเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปด้วยนะติดตัวไปด้วยเพราะนบีบอกขนาดคนที่นินทาขนาดคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาทำดีเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะวันนี้ที่ทำเนี่ยรู้แล้วอะไรไม่อะไรชีริกไม่เอา บิดาไม่ยุ่งสิ่งที่นบีทำฉันทำตามเป๊ะๆเ,เ,เลยมีความดีนะเพราะในฮะด i ษานาบีบอกยะตีเยามันกิยามะ h ะด i ษมุฟลิสเมตเกียผมบอกไปแล้วว่านาบีถามพวกท่านทั้งหลายรู้จัก is, มุฟลิสไหมสอฮาบะบอกคือคนที่ล้มละลายคนที่ขาดทุนแต่นบีบอกคนที่ล้มละลายที่ขาดทุนก็คือยะตีเยามันกิยามะมีความดีในวันกิยามะเนี่ยเอามาแสดงว่าทำเนี่ยทำแล้วได้ดีนะ ไอ้ที่ทำเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยที่พูดมาเนี่ยมีผลบุญแต่ปรากฏว่าวดรบ,บาตาฮาซาวัชตามาฮาซาไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไปด่าทอคนอื่นไปว่าร้ายคนอื่นพี่น้องครับความดีทำเนี่ยทำมานะเหนื่อยทำตามระเบียบเลยทุกอย่างเลยมีความดีนะแต่ปรากฏว่าความดีที่ทำต้องไปยกให้เขา เพราะตัวเองไปด่าเขาไว้ตัวเองไปยืมเงินเขาไว้ไม่ยอมใช้นะยืมเงินกันแล้วไม่ยอมใช้เขามันก็คือฮักกุลอาดมพี่น้องครับเรานั้นเนี่ยไปอะไรไปนินทาเขาว่าร้ายบางทีบางครั้งเราพูดเนี่ยเอ้ยเนี่ยของจริงเขาทำแบบนี้จริงๆมันเรื่องไม่ดีของเขาแต่พี่น้องครับถ้าหากว่าเขาทำผิดเขาทำไม่ดีศาสนาสอนให้เราเนี่ยไปเตือนเขาแบบตัวต่อตัว แบบลับๆไม่ใช่ไปจานไม่ใช่ไปประจานกันใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราเห็นแล้วในสังคมทุกวันเนี้ยพอเวลาไม่พอใจใครคอมเมนต์แล้วพิมพ์เข้าไปในข้อความในเฟซในไลน์แล้วประกาศโล่งเลยแจ้งเลยคนทั้งโลกได้รับรู้ใช่ไหมด่ากันคนนั้นว่ากันคนนี้ว่ากันคนนี้นะไม่พอใจกับคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ประจานกันเต็มหน้าเฟซตามตามอะไรหน้าอินเทอร์เน็ตไปหมด ใช่ไหมครับนั่นคือสังคมที่เขาไม่มีอิสลามไม่มีเอาคําสอนของศาสนามาใช้ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันจะทําให้เรากลายเป็นผู้ที่ขาดทุนนะวันกิยามะความดีที่เราไปละเมิดไอ้ที่ความดีที่เราทํามาเราไปละเมิดเขาไว้ไปนินทาใครเขาไว้สุดท้ายต้องเอาไปชดใช้เขาหมดแล้วถ้าใช้ไม่หมดละ่ะใช้ไม่หมดนินทาหลายคนรอ,อ,อทำไงแต่ความดี ทำเนี่ยบางทีอา้าวเพิ่งจะมาทำศาส,ะสะนาเนี่ยสัก30ปี20สปีส0ปีเพิ่งจะมาหันศาส,ะสะนาพี่น้องคิดว่าความดีที่เราทำทุกวันเนี่ยมันพอที่จะแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมพอไหมที่จะไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ความดีที่เราทำทุกวันเนี่ยมันยังไม่พอหรอกครับแต่เราก็ต้องทำไม่สิ้นหวังไงอัลลอฮ์ Allah บอก นะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ขนาดชายคนหนึ่งฆ่าคนมา, 900, า99้าร้อยคนใช่ไฆ่ามาตลอดเลยพอไปถามอยากจะเปลี่ยนคนเป็นคนดีแล้วไปถามทํายังไงมีศาสนาไหนอภัยให้ฉันบ้างอีกคนคนที่ถูกถามก็ไม่มีหรอกเลวอย่างนี้ฆ่าไปคนหนึ่งอีกกลายเป็นร้อยคนแต่ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจใช่ไหม ก็อบพยพก็เดินทางไปเองไปหาหมู่บ้านไปหาสถานที่ที่อะไรจะทําการให้ศาสนาที่ถูกต้องหรือให้การอภัยกับตัวเองได้ก็ได้รับคําตอบได้รู้ศาสนาของอัลลอฮ์ได้รู้ Allah, รจักอิสลามของอัลลอฮ์ปรากฏว่าตายก่อนความดียังไม่ได้ทําอะไรเลยตายก่อนมาเลกาลงมาโต้แย้งกันในฮะดิษ t ินนบีเล่าแย้งกันอา้าวมาเลกาที่จะเอาไปสวรรค์ ก็จะเอาไปสวรรค์มารลกาจะนำพาไปนรกด้วยขเขาเป็นคนชั่วมาตลอดก็เลยมีการตัดสินใช่ไหมระหว่างทางเข้าใกล้ความดีมากกว่าออกห่างจากความชั่วได้มากกว่าแบบนี้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าพึ่งจะออกห่างจากความชั่วได้แค่นิดเดียวอีกไกลเลยกว่าจะไปถึงความดีถ้าอย่างนี้เอาไปนรกปรากฏว่าชายคนนี้ใกล้ความดีมากกว่าออกมาจากความชั่วได้เยอะแล้วแล้วมาตายระหว่างทาง อัลลอฮ์ให้นบีบอกให้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เห็นไหมความดียังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่หัวใจเชื่อมั่นศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นวันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สําคัญในเรื่องของเชื่อเชื่อให้ถูกจริงๆ・พี่น้องครับอย่าแฝงอย่ามีอะไรที่มันมาเกี่ยวพันกับความเชื่อต่ออัลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะเคลียร์ให้หมด เรายังผิดพลาดเรื่องอะไรบอกกับลูกบอกกับหลานเรื่องละหมาดเรื่องของการทําความดีเชื่อตอเลาะมั่นใจริสกีที่อลัลลอฮ์ให้อลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้ไม่ใช่ใครไม่ใช่คนนั้นคนนี้บางคนยอมถอดฮิญยาบที่ทํางานไม่ให้คุมทิ้งฮีญยาบเลยนะเงินเดือนได้เยอะตรงกับสายที่ตัวเองเรียนมาแต่ปรากฏว่าทิ้งศาสนา เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้กลายเป็นว่าเขานั้นกําลังอะไรเห็นดุนยาดีกว่าศาสนาของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องระมัดระวังสิ่งต่างเราเนี่ยเวลาเราทําขนาดกว่าจะได้ความดีมาแต่และอย่างนะต้องผ่านด่านให้ต้องถูกให้มันชัดเจนให้มันไม่เกี่ยวกับชิริกไม่บิดอะต้องให้ถูกพอเวลาทําความดีแล้วปรากฏว่าไปติดในเรื่องของการนินทาคนอื่นก็ต้องเอาความดีไปชดใช้ถ้าใช้ไม่หมดเป็นยังไง นะนบีก็บอกว่าเอาความดีของคนที่เรานินทาเขา,าคนที่เขานินทาเนี่ยเพราะมนุษย์มันก็ต้องมีดีมั่งแหละเอาความดีนะของเราไปให้เขาแล้วและปรากฏว่าความดีเราไม่มีจะให้แล้วใช้ไม่หมดนะใช้ไม่พออัลนบีบอกเอาความชั่วของคนคนนั้นนออกมาใส่ตัวเราแทนก็เหลือแต่ชั่วอย่างเดียวนะนบีบอกว่ายุ่กอฟินนาร์และสุดท้ายคนคนนี้ก็ถูก โยนสู่ขุมนรกของอัลลอฮ์เห็นไหมครับเพราะนั้นความดีเราเหนื่อยกว่าจะได้นะนะครับเหนื่อยกว่าจะทําให้มันถูกต้องตามหลักการนะกว่าจะปฏิบัติได้แต่ละเรื่องแต่ละอย่างต้องอดทนถือสินอดก็ไม่ใช่แบบแป๊บเดียวนะอ่านกุรอานก็ต้องเรียนก่อนไม่งั้นก็อ่านไม่ถูกอ่านผิดอ่านถูกบาปอีกนะกุรอานเนี่ยออกเสียงผิดความหมายก็เปลี่ยนไปอีก ตัวนั้นตัวนี้ออกเสียงไม่ถูกตัวซีนตัวซดอ่านเหมือนกันนะเวลาซดอีสีซีนกับีเหมนกันอ่าไม่เหมือนกันนะถ้าตัวซีเนี่ยซี่เน้นลมแต่พอเวลาเป็นตัว shot, ซอดซีลมที่แก้มนะก็จะมีการอธิบายในแต่ละตัวอักษรถ้าเป็นตัวานาซีซูแลบลิ้นออกมาอยู่ที่ไรฟันแต่ถ้าเป็นตัวใอ่ะ za zizu ยิงฟันไม่ต้องแลบลิ้นเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ละตัวจะอ่านกุราอานก็ต้องมีความรู้พอเวลาอ่านผิดกลายเป็นว่าไอ้ที่อ่านกุราอานสาบแช่งเราอีกเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงคำพูดของอัลลอ์นะกุราอานคือกาลามุลลอคือคำพูดของอัลลอฮ์กุรา,านก็สาบแช่งเราเราไปเปลี่ยนแปลงไปดัดไปดัดแปลงไปบิดเบือนอ่ะแต่จะรอดอยังไงอ่ะ ต้องเนียดเรียนเนียดเรียนเรียนวันนี้ฉันตั้งใจเนียดเรียนว่าฉันจะพยายามนี่มานั่งเรียนนะอาจารย์อะไรนะอาจารย์ยูซุปนะจะมาสอนคอยสอนเราคอยบอกเราให้เราอ่านให้ถูกเราเนียดเรียนถ้าฉันอ่านผิดข้างใดอัลลอฮ์จะได้ไม่เอาโทษเราเพราะเราเนียดเรียนแล้วแต่ถ้าคนไม่เนียดเรียนเวลาหยิบกุรานมาอ่านแล้วก็ อ่านลุยเลยตรงไหนหน่วงไม่หน่วงวาจิบุนกุนนะเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินจำเป็นต้องหน่วงไม่เอาเลยลุยอย่างเดียวนี่แหละมันจะเป็นโทษกับเราอีกบางคนเนี่ยหัวหมอโอ้ยรู้อย่างนี้ไม่ต้องอ่านดีกว่าอ่านแล้วบาปนะไม่ต้องอ่านซะเลยไม่ได้นะเพะกุรอ่านอย่างน้อยเราก็ต้องอ่านในละหมาดแล้วอ่านผิดพี่น้องยิ่งสุรฟาติห้เนี่ยเงื่อนไขของการละหมาด ถ้าเราอ่านในละหมาดเนี่ยไม่มีละหมาดไม่มีการอ่านสุรฟาติฮะละหมาดใช้ไม่ได้แล้วพอเวลาอ่านในละหมาดสุรฟาติฮะปรากฏว่าอ่านผิดอีกละหมาดก็เสียอีกใช่ไหมสุรฟาติฮะต้องอ่านในละหมาดแล้วอ่านผิดออกเสียงผิดละหมาดใช้ไม่ได้อีกต้องเนียดเรียนเนียดเรียนตั้งใจว่าต่อไปนี้ฉันจะเรียนจนกว่าฉันจะถึงอายัน ฉันจะตั้งใจในการที่จะเรียนจะเรียนช่องทางไหนเอาเลยนะครับพยายามเรียนพยายามศึกษาในเรื่องของกุรานเพราะอะไรอ่ะฮะดิษสองท่านนาบีบอกรูฟิอันกอลัมมีบุคคลอยู่สามประเภทที่อลัลลอฮ์จะไม่เอาโทษหนึ่งคนบ้าสติฟั่นเฟือนคิดอะไรไม่ออกอลัลลอฮ์ไม่เอาโทษถ้าอยู่ในสถานะของคนบ้าอาลัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถ้าหายบ้าแล้ว เอาล้อเอาโทษเหมือนเดิมแล้วก็ต้องปฏิบัติละหมาดทำความดีตามที่เอาล้อสั่งใช้เหมือนเดิมนะครับสองคนที่ไม่รู้หรือคนที่หลงลืมนะไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เคยมีโอกาสได้เรียนวันนี้เราถึงได้ต้องเรียนในสภาพที่เราไม่รู้เนี่ยแหละเราอ่านผิดอ่านถูกบางทีมันลืมไงบางทีเรายังไม่รู้ในหุก,กลมนี้ไงเราก็เลยอ่านไปแบบนี้อัลลอฮ์จะได้ไม่เอาโทษเราเพราะเราเนียดเรียนแล้ว เรากาลังอยู่สภาพของคนที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วก็เฉยไม่สนใจไม่เรียนไม่ใช่แบบนั้นเพราะไอการที่เราใช้ชีวิตและเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาอัลลอฮจะสอบสวนด้วยเหมือนกัน1ในเรื่องของการที่ทําให้คนหนึ่งตกศาสนาเขาเรียกว่านาวากิดุลอิสลามสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งตกศาสนาได้เหมือนกันก็คือคนที่เจตนาตั้งใจไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังเรื่องศาสนาของอัลลอฮ นี่แหละจะทําให้เขาเป็นคนที่ตกศาสนาได้เหมือนกันนะเรื่องของอัลลอฮ์ไม่อยากฟังเรื่องของนบีไม่อยากฟังเวลาได้ยินเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของ, Allah, อง,ของนบีแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกลําบากรู้สึกแบบแอนตี้ไม่ชอบนี่แสดงว่าไม่พอใจกับอัลลอฮ์แล้วไม่พอใจกับนบีแล้วแสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับเสียงที่จะทําให้คนคนนี้ตกศาสนาได้เพราะนั้นเราต้องเป็นคนที่เรียนมันเป็นฟัดดู เราเคยท่องกันไหมตอลาบุลไอนมีฟารีดอตุนอาลากุลลิมุสลิมวามุสลิมาตินนี่ฮะดิษนบีบอกทุกคนอยู่ในสภาพที่ต้องอะไรครับตอลาบุลไอนมีแสวงหาความรู้ไอนมีแสวงหาความรู้บางคนนี่ไปบอกว่านะวาลาวิซีนไปเรียนยังเมืองจีนก็ไป <laughs> เคยได้ยินไหมอ่าอันนั้นมัน มีปัญหาในเรื่องสายรายงานอะไรยังไงนะครับแต่ว่าในฮะดิษที่ท่านนาบีบอกเนี่ยนบีบอกการสแสวงหานั้นเนี่ยมันเป็นฟารีดอมันเป็นฟัรดูสําหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือมุสลิม,มาตินเป็นผู้หญิงผู้ชายเราทุกคนต้องเรียนต้องเรียนมันเป็นฟัรดูและถ้าไม่เรียนบาปด้วย นะเพราะนั้นนี่คือเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราถึงต้องมานั่งฟังเราจะเคยฟังแล้วเคยได้ยินแล้วเรื่องบางเรื่องฉันเคยได้ยินแล้วแต่เราก็ยังต้องทบทวนเพราะเรื่องของความดีมันจะละเหยไปได้ง่ายๆถ้าเราไม่ทบทวนจริงไม่จริงขนาดความรู้เราเนี่ยเราเคยเรียนมาสายอาชีพเคยเรียนมีความรู้เรื่องอะไรมาบางทีถ้าเราไม่ได้ทบทวนมันเรายังลืมเลยครูเนี่ย หรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันถ้าไม่ได้อยู่กับการสอนไม่ได้อบไม่ได้ทบทวนกับตัวเองลืมเหมือนกันมีดก็ต้องคอยรับให้คมอยู่ตลอดนะนะนั่นถึงจะอะไรเรียกว่าใช้ให้มันมีประสิทธิภาพวันเราเองจะต้องอะไรครับทบทวนเสมอเรื่องของความรู้คอยทวนและเอามาอะไรครับสู่การปฏิบัติเรียนแล้วก็ปฏิบัติเรียนแล้วก็ปฏิบัติทบทวนแล้วทบทวนอีก กุรานเนี่ยอลัลลอ์เรียกว่ากุรานแปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านแล้วอ่านอีกมาจากคำว่ากอรออเชใช่ไหมถ้าอิกกระแปลว่าจงอ่านอาลัลลอ์เรียกว่ากุรานคือสิ่งที่ถูกอ่านแล้วอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นคือความหมายของคำว่ากุรานอ่านตลอดจบแล้วกี่จบก็อ่านตลอด นะครับตลอดอายุของท่านนาบีมาเลกา้าลงมาหาเดือนอมมดอนมาทบทวนกุรานนบีก็อ่านจบแล้วจบอีกซอฮาบะบางคนอ่านหลายจบในเดือนชะบานในเดือนอมมดอนนี่ทวนแล้วทวนอีกวันนี้เราเองก็ต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอนั่งฟังนั่งเรียนเรียนรู้ศาสนายิ่งเรื่องของกุรานอ่านให้ถูกแล้วก็มีเวลาก็ดูความหมายมีความหมายแล้ว ดูในเรื่องของการนำไปสู่การปฏิบัตินะครับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างสิ่งต่างเหล่านี้แหละมันจะเป็นความดีแล้วก็ต้องรักษามันด้วยอย่าให้มันละเหยไปนะความดีที่เราทำเนี่ยเพราะมันจะหายไปได้เพราะอะไรครับการนินทาของเราการที่เราไปทําในสิ่งที่ละเมิดสิทธิคนอื่นนะครับความดีที่เราทํามันก็จะสูญเปล่าเหนื่อยเปล่าจนกระทั่งเอาล้อเล่าให้ฟังถึงคนคนหนึ่งเอาล้อเล่าให้ฟังนะ คนคนหนึ่งไปวันกิยามะคนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเห็นประจักษ์ต่อความจริงแล้วว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาอีมานแล้วในวันนั้นแต่มันสายไปแล้วในสำนวนของอันกุราอานอัลลอฮ์บอกว่าชายคนนี้บอกว่าละอัละลีอะมาลุซอลีฮันฟีมาตารอกตูอัลลอฮ์จะขอกลับมาในดุนยานี้ได้ไหมจะกลับมาทําความดี อามาลุซอลิฮันกลับมาทําอามันซอลแล้วคืออามันความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะสักแต่ว่าทํานะในอันกรุรอานอัลลอฮ์จะเรียกว่าว่าอามาลุนซอลิฮาที่เราอ่านกันในสุราวันอัสใช่ไหมวันอัลส์อินนัลอินซา,า,านัาลฟีกุสรอิลลัลทีน้อามันูวะอามิลุซซาลิฮัดอามาลุซอลิฮัดอัลลอฮ์จำกัดเอาไว อามันถ้าพูดว่าอามันก็น่าจะเข้าใจแล้วอามันคือการกระทําคือการปฏิบัติแต่อลอบพ่วงอีกว่า s o l i ฮ h e เพราะอามันมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทําทําอะไรก็ได้เปล่าแต่ต้องทําอะไรอย่าง s อลิฮ h e ทําอย่างดีด้วยแล้วดีแบบนี้ดียังไงอ่ะต้องดีแบบไหนยังไงคือดีที่สุด แนวทางแบบนี้ดีที่สุดคนนั้นเขานำเขานำมาอิมพอร์ตเข้ามาเอาเข้าประเทศไทยดีไหมอย่างนี้เขาเอามาจากประเทศนั้นเลยนะนี่จากอียิปต์นี่จากมาดีนะจากมักกะจากประเทศอินเดียจากประเทศนั้นอุลามาระดับโลกเลยนะไม่เอาเหรอยังไงดีที่สุดอันไหนถึงจะเป็นซอริฮัสที่สุดตามนาบีอัลฮัมดุดลิละนี่แหละคือของแท้ นะของแท้เวลารถมันเสียเนี่ยยังต้องหาอะไหล่แท้ๆนะไม่งั้นใช้ไปไม่นานเดี๋ยวก็พังอีกของอะไรมันเสียหายเราก็ต้องเอาของแท้มาซ่อมเอาของแท้มาเปลี่ยนอะไหล่พอเวลาไปเอาของเทียมทำมาจากไหนเนี่ย make in china บางทีมันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะเออก็บางทีของดีๆก็มีแต่ว่าบางทีแบบว่าพอเวลามันไม่ใช่ของแท้เนี่ยมันก็ ไม่สบายใจอ่ะหรือบางทีก็ใช้ได้ไม่นานจริงๆมีปัญหาแต่เวลาเรื่องศาสนาเนี่ยขนาดดุนยาเรายังเลือกเลยนะเอาของแท้เอาของเทียมนะจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยพลิกแล้วพลิกอีกโอ้โหดูเนี่ยตะเข็บมันเย็บดีไหมจนกระทั่งแม่ค้าบนนั่นแหละจะเลือกอะไรนักหนาฮนะเลือกพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งอ่า,อาซื้ออะไรนะปลาซื้อเนื้อช้ำไปหมดแล้วนะแม่ค้าบน นี่ดุนยาเนี่ยเรายังพิถีพิถันเลือกเอาอย่างดีเลยนะแต่พอเวลาศาสนายังไงก็ได้อย่างนั้นไหมเพราะหลายคนจะพูดไงก็ทําไปเถอะทุกคนทําเพื่ออัลลอฮ์เขาเจตนาทําเพื่ออัลลอฮ์คนนั้นเขาก็ทาเพื่ออัลลอฮ์คนนี้ก็ทําเพื่ออัลลอฮ์อย่าไปว่ากันได้ไหมแบบเนี้และอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมผมถึงได้ว่าไงถ้าหากว่าทุกคนต่างคนต่างทําได้ไม่ต้องว่ากันก็ไม่ต้องส่งนบีมาแล้ว เพราะนั้นมันคือสิ่งที่เราเนี่ยเรื่องดุนยาเรายังเลือกเลยเรื่องศาสนาก็ต้องให้เข้มงวดยิ่งกว่าต้องคน้นคว้าต้องดูหาความจริงนบ,บีถึงได้บอกไม่มีหรอกใครที่จะปฏิบัติศาสนาของอัลลอฮ์ในความยากลำบากฟัสัดดีดูสแสวงหาความรู้นะและในท้ายฮะดิษบทนี้เมื่อสักครู่นี้บอกนบ,บีบอกอิสลามยุสลุนลันยุชาดดินฮะดุกุมอิลลาลิกอละบะ นบีบอกอิสลามง่ายไม่มีใครเลยที่จะปฏิบัติศาสนาของลอ้ดยกับความยากลำบากฟัสซัดดีดูพวกท่านทั้งหลายสแสวงหาความรู้นะวะกอรีบูกอรีบกอร,ร,รีบแปลว่าอะไรใกล้มาชาอัลลอฮ์นะคำว่ากอรีบแปลว่าใกล้แสดงว่ามีความรู้แล้วต้องให้ใกล้ชิดกับคำสอนไม่ใช่มีความรู้แล้วแล้วก็เอาความรู้เนี่ย เป็นข้ออ้างให้กับตัวเองมีแม้คนเอาความรู้มาเป็นข้อให้ข้ออ้างกับตัวเองมีก็มันอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะอย่างนั้นก็ได้แต่มันไม่ใกล้ชิดไงไอ้ที่มันใกล้ชิดนะ่ะคือหมายถึงว่านบีทํำยังไงเอาแบบนั้นสิเอาให้ใกล้ชิดไม่ใช่เอาแค่พอใช้ไม่ใช่เอาแค่พอได้ใช่ไหมครับเวลาเอาต้องเอาให้ดีที่สุดนบีว่ายังไงเอาแบบนั้นถึงแม้ว่าเอา เขาอาจจะมีทัศนะอ่าทัศนะแต่ก็เอาสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดนบีถึงได้บอกเอามาคู่กันฟัสซัดดีดูแสวงหาความรู้นะวากอริบูเอาให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่นบีสอนด้วยไม่ใช่ตีกันเชียงออกห่างไปนะอ่าไปตรงนั้นเขาก็ว่าได้เหมือนกันแหละนะอย่างนี้ก็พอได้นะอย่าเอาแค่พอได้เอาที่ดีที่สุดกลับไปหาอัลลอฮ เอาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดกลับไปหาอัลลอฮ์เอาสิ่งที่แน่ที่สุดแจ๋วที่สุดเอาไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนั่นคือการงานที่เราทําในดุนยานี้รักษาและทําความดีในดุนยานี้ให้มันไปสู่อาคีรอให้ได้ถ้าดุนยานี้พี่น้องครับเราทำอยู่ในมาตรฐานนะอยู่ในแนวทางของศาสนาตามกิตาบุลล้อและสุนนะนะด่านแรกที่เจอที่ไหนกูโบมันก็จะราบรื่น เวลาคนตายที่เป็นคนดีนบีก็จะบอกว่าเขานั้นเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ในกูโบสเนี่ยมีความสุขนบีพูดเอาไว้เปรียบเหมือนดังผู้หญิงกับผู้ชายที่แต่งงานกันอยู่ในค่ำคืนแรกอ่ะมันมีความสุขนบีบอกเขาจะอยู่ในกูโบของเขาเนี่ยมีความสุขแบบนี้แหละเรื่อยไปจนจนกว่าวันกิยามะจะเกิดอ่ะ แล้วไม่ได้รู้สึกรอนานเลยวันกิยามะเนี่ยมันจะเกิดอีกกี่พันปีอีกกี่ร้อยปีหลังจากนี้หลังจากที่เขาเสียชีวิตเขาอยู่ในกุโบสอย่างมีความสุขตลอดไปเลยรอจนถึงวันกิยามะไม่ได้รอนานด้วยมีความสุขแบบนี้มาเลยกานาบบีบอกจะเอาสวรรค์มาให้ดูเชา้าเย็นก็เอามาให้ดูได้เห็นว่าต่อไปท่านจะได้ไปพรมนักที่นี่อยู่ในกุโบสอย่างมีนุตรศมีกว้างขวาง มีเพื่อนมาอยู่กับเราด้วยก็คืออะไรอ่ะอามันซอริ่หที่เราทํานี่แหละความดีที่เราทํามันจะมาปรากฏตัวมาอยู่กับเรามาอยู่เป็นเพื่อนเราคนที่รักเราแค่ไหนเขาก็ไม่อยู่กับเราสักคนแต่คนที่จะไปอยู่สิ่งที่จะไปอยู่กับเราจริงๆก็คือความดีที่เราทําในดุนยานี่แหละเสร็จแล้วถ้าเป็นคนชั่วละ่ะลำบากตั้งแต่ตอนตายแล้วนบีบอกไอตอนที่เวลาคน คนดีเวลาจะตายเนี่ยเทน้ํามันก็ไหลลงแก้วอะนะนบีบอกน้ำเนี่ยเวลามันถูกเทจากเหยือกลงไปในแก้วของมันเนี่ยมันลื่นไหลสะดวกนั่นแหละเหมือนกับวิญญาณของคนที่เป็นคนดีเวลาตายตายสบายๆไม่ดิ้นทุรนทุรายนะนบีสอนเอาไว้ด้วยถ้าหากว่าตาเขาเหลือกขึ้นไปแสดงว่าเขามองวิญญาณของเขาสุนนะของท่านนาบีให้เอาอะไร ไปไปรูปไปลูบตาเขาไปปิดตาเขาไม่ต้องเอาเหรียญอะไรไปวางตาเขานะ,ะไม่มีคำสอนแบบนั้นนะครับเพราะนั้นให้เราไปรูปปิดตาเขาสุนนะของท่านนาบีเพราะนั้นในสิ่งเนี้ยเขาไปแบบสบายๆเวลาเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนชั่วล่ะนบีก็เปรียบเหมือนดังตะขอที่มันถูกเสียบเข้าไปในในใน,ในผ้ากระชากออกมาเนี่ยมันก็ขาด มันก็ดึงออกมาก็ยากนั่นแหละความทุรนทุรายความเจ็บปวดของคนที่เป็นคนไม่ดีเวลาจะตายเพราะฉะนั้นพอเวลารวงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยพี่น้องครับวิญญาณก็หอมมาเลกามาดึงวิญญาณไปอย่างสบายถ้าเป็นคนดีพาไปแต่ละชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้านะมาเลกาก็ชื่นชมวิญญาณของใครเนี่ยหอมจังเลยนะลูกเต้าเรลาใครก็ รายนามเรียบร้อยเสร็จก็ลงไปไหนเอาพาไปสู่กูโบสอย่างดีแต่พอเวลาเป็นคนชั่วล่ะวิญญาณก็เหม็นพาขึ้นไปแต่และชั้นฟ้าก็ไล่ทรงไล่ทรงไล่ทรง,ลงกลับมาในกูโบสก็ถูกบีบถูกอัดอีกจนกระทั่งนบีบอกอะไรสิโค้งมันมาอะไรประสานกันเจ็บปวดทรมานอยู่อย่างนั้นแหละจนวันกิยามานั่นแหละ ทุรนทุรายยากลำบากนาบีบอกสิงสาราัตร์น่ยมันได้ยินการร้องการเจ็บการปวดการลงโทษนบีเดินผ่านกูโบสนบีได้ยินเสียงเฉพาะเหตุการณ์ครั้งนี้นะไม่ใช่ว่านนาบีเป็นคนหูทิพตาทิพได้ยินเสียงตลอดไม่ใช่แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เดินม,มีผ่านไปเห็นคนทั้งสองหลุมเนี่ยกำลังโดนโลงโทษอยู่ ก็เลยสั่งให้ซอฮาบะไปเอาต้นอินดาพาลัมมาแล้วก็ฉีกครึ่งปักไว้สองหลุมใช่ไหมหลุมหนึ่งแล้วก็หลุมที่สองนบีขอดูอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาให้ทั้งสองหลุมนี้จนกว่าจะก้านอินทาพาลามจะแห้งไปพี่น้องครับซอฮาบะที่มาด้วยกันเขาก็ไม่รู้เพราะนาบีได้ยินคนเดียวอัลลอฮ์ให้นบีได้ยินในครั้งนี้ถามท่านนาบีว่าเกิดอะไรขึ้นนบีก็เล่าให้ฟังว่าหลุมหนึ่งเป็นคนชอบนินทา เป็นคนชอบว่าร้ายนินทาคนอื่นส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ชอบสะเพร่าในการขับถ่ายเปเล,ละเทอะบางทีก็ไม่ราดไม่เกี้ยงเข้าห้องน้าห้องท่าฉีกระเด็นกระเซ็นหรือบางทีก็ไม่ราดไม่ทำความสะอาดทั้งตัวเองแล้วก็พื้นที่สกรปรกนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้โดนการลงโทษในกูโบสนะแต่ทุกวันนี้บ้านเรานี่บางทีไม่ใช่แก่ปากนะ ปลูกเลยเล่นกันเป็นต้นเลยนะปลูกกันเป็นต้นๆไปเลยนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เอาและสมมุตินะนะสมมุติว่านาบีสอนให้เราปักได้ปลูกได้สมมุติเพราะหลายคนที่เขาทําเขาก็บอกว่านั่นไงสุนนะนบีก็นบีเคยปักอินทผาลัมนะก็เท่ากับเรากําลังบอกว่าเขาว่าไม่เป็นคนที่ชอบนินทาก็ไม่ก็เป็นคนที่สะเพ้่าในการขับถ่าย เพราะเหตุมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นใช่ไหมครับเหตุมันเกิดขึ้นที่นบีปากเพราะสองเรื่องนี้สะเพาในการขับทายหรือไม่ก่น,นินทานาบีเลยปกักและนบีสงสารขอดูอาให้จนกว่าก้านนิตภาลามจะแห้งให้อลัลลอฮ์นั้นเนี่ยเมตตาเขาเหตุมันเกิดจากตรงนั้นแต่ที่เราไปปากละ่ะอยากจะทําตามนาบีไปอ้างตรงนั้นก็กลายเป็นว่าก็เท่ากับเราไปว่าเขาตรงนั้นแหละ เพราะนั้นสุนนนอบีซอฮบะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทําครับไม่เคยมีใครเขาปฏิบัติพี่น้องเคยไปซาอุดีไปมักกะไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ดาวเทียมอะไรเขาก็มีกูโบมะลากูโบอะไรที่มักกะเขามีแค่หินตั้งเอาไว้เป็นตะนอเท่านั้นให้รู้ว่านี่คือหลุมฝังศพอย่าไปเดินข้ามให้เกียรติทั้งยามเป็นและยามตายอย่าเอาเรื่องของเขาไปพูดคนตายไปแล้วอย่าเอาเรื่องของเขาไปพูดอะไรที่เสียหายอย่าไปพูดอย่าไปนินทาเขา และไอการที่เราเคยนินทาเขาไว้ต้องไปชดใช้เขาใช่ไหมไปขอมาอัพเขานะเรายืมตังเขาไว้ต้องไปคืนเขานะเพราะไม่ฉะนั้นเราต้องไปชดใช้ในวันกิยามะที่บอกไปแล้วแล้วปรากฏว่าเขาตายไปแล้วอ่ะจะไปขอมาอัพเขายังไงสตังถ้ายืมจะไปคืนเขาอ้าวยังพอมีลูกมีหลานใช่ไหมไปคืนลูกคืนหลานเขาได้แต่ถ้าเรานินทาเขาจะไปขอมาอัพเขาอย่างไงนักวิชาการเขาแนะนําว่า ให้เรา,านั้นเนี่ยพูดเรื่องดีๆของเขาต่อไปนี้จะต้องพูดเรื่องดีๆของเขาอะไรที่ไม่ดีของเขาเราไม่พูดแล้วพูดในเรื่องของดีๆของเขาอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ไปทดแทนหวังว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงเมตตาให้กับเราอะไรที่เป็นเรื่องดีของเขาพูดเรื่องดีของเขาเพราะเขาตายไปแล้วเราไปขอมาอัพเขาไม่ได้แล้วหวังว่าเป็นความเมตตาแล้วตัวเองก็หวังนะครับในความเมตตาจากอัลลอฮ์เราก็จะต้องไม่นินทาใครอีกแล้วนะ ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์พราเราผิดพลาดในอดีตตอนนั้นอารมณ์มันชั่ววูบนะนึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ด่าเข้าไปแล้วว่าเขาไปแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ไปมาอัฟเขาจนกระทั่งเสียชีวิตไปนะเพราะฉะนั้นแก้ไขใหม่ด้วยกับการที่เรานั้นเนี่ยพูดเรื่องดีๆของเขาถ้าเป็นการไปหยิบยืมหนี้สินอะไรมาก็ไปชดใช้ให้กับลูกหลานของเขาบอกว่าฉันเคยหยิบยืมมาเท่านั้นบาทเท่านี้บาท คืนให้นะอย่างนั้นนะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะจากดุนยานี้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วความดีที่เราทําไปสู่อาคิรอนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เหลืออะไรกลายเป็นผู้ที่มุฟลิสนะครับก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะทางเจ้าภาพก็ให้แค่นี้นะแล้วก็มีอะไรที่ขัดตกบกพ้องไปคําพูดคําจารหรือสิ่งใดก็ขอมาอัฟขออภัยนะครับในขณะนี้ก็มีท่านใดที่จะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ <S <S มีไหม,ม อ่าครับเชิญครับครับขยายความครับผมได้ครับอย่าสักก็ลองก็ร้องคำพี่น้องฝากคำถามเรื่องของลามาบูธบิฮักกินอินลัลลอฮซึ่งมันเป็นความหมายที่เรียกว่า กับลาอิลาฮิลอละคือถ้าลาอิลาฮิลอละก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวนั่นคือความหมายแต่ในสิ่งตรงนี้เป็นการขยายความว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะต้องอะไรอิบาดะลมามะบูตก็คือการเคารพการพักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่พักดีต่อคนอื่นเพราะบางคนพอเวลาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวเขายังไม่เลิกชีริกเขายังไม่เลิกขอก,กับกูโบเขายังไม่เลิกกับการ ไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอไปคิดว่าสิ่งนั้นมีความจำเริญมีความบารอกะนะแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวมันไม่ต่างอะไรกับบรรดาชาวมุชริกีนมะก,กาในอดีตคนชาวมุชริกีนมะก,กาในอดีตในสมัยนบีเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็เชื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่เขาไม่เชื่อเขาเชื่อแต่ในอันกุรอาอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพอเวลานาบีไปสอนให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปขอกับคนตายอย่าไปอย่างนั้น เพราะรอบกะบาเนี่ยเขาเชื่ออัลลอฮ์หมดเลยและรอบกะบาก็มีรูปปั้น360รูปใช่ไหมเรียงรายเต็มเป็นหมดเลยเจ้านั้นเจ้านั้นเ,านนเขาเชื่ออัลลอฮ์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอีลัันซุนฟ่าเอาเอาคนตายเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เหมือนกับเวลาเราจะไปเข้าหาเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตใช่ไหม จะเข้าเฝ้าคนใหญ่คนโตจะไปเข้าเฝ้าในหลวงจะไปเข้าเฝ้าใครคนหนึ่งคนใดต้องติดต่อเลขาก่อนต้องนัดไว้ก่อนล่วงหน้านะไม่งั้นไม่ได้เจอนะก็นั่นแหละเป็นผู้ใกล้ชิดเขาไปขอกับคนตายก็เพื่อเอาสิ่งเหล่านั้นนะเป็นเครื่องใกล้ชิดไปหาอัลลอฮ์เวลาต้องการอะไรต้องไปขอกับคนตายเพื่อให้คนตายคนอลัลเลมคนเนี้ยที่เป็นคนตายเนี่ยไปช่วยขอให้อีกทีหนึ่ง นั่นคือความหมายอีลั่นซุนฟาที่อัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุรอานคนบรรดามุชริกีนก็ใช้หลักฐานตรงนี้เอาสติปัญญาของตัวเองตอบว่าเอาเขาเรียกว่าเป็นการสื่อกลางเป็นตวัดซนเอาคนตายมาเป็นอะไรเป็นสื่อกลางไปหาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นศาส,สนาสอนให้มีการตวัดซนได้มีสื่อกลางได้แต่ด้วยกับความดีที่เราทำนะพี่น้องเคยได้ยินไหมชายสามคนที่ติดถ้ำ ใช่ไหมติดอยู่ในถ้ำเอาความดีเวตัวเองทำฉันเคยทําความดีอย่างนั้นฉันเคยทําความดีอย่างนี้อลัลลอฮ์ช่วยเปิดปาดถาถ้ำให้หน่อยจึงได้ออกได้แต่คือการตะวัสนีด้วยกับความดีอย่างนี้ได้แต่การไปตะวัสนีกับคนตายเอามาเอามาเป็นเครื่องใกล้ชิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนชามากะเขาก็เชื่ออลัลลอฮ์หมดศรัทธาต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่ขอต่อสิ่งอื่นด้วยเห็นไหมอลัลลอฮ์จึงได้เรียกคนพวกนี้ว่าพวกมุชลิกีนิน เพราะนั้นลามะบูตบิฮักกินอินลอลลอเราต้องขยายความไม่ใช่แค่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอย่างเดียวแต่การเคารพการพักดีการวิงวอนการขอขจัดทั้งหมดรูปปั้นหรือสิ่งอะไรต่างๆบางทีเนี่ยมียันหัวเสาคนในอดีตเนี่ยเขาเชื่ออ,อัลลอฮ์เหมือนกันแต่มีผ้ายันแดงๆแปะไว้ที่หัวเสาด้วยเห็นไหมหรือบางทีเชื่ออ,อัลลอฮ์เหมือนกันซื้อรถป้ายแดงมาเลยเชิญอิหมัมมาเจิมให้หน่อย กำลังเชื่อกับใครเชื่อกับอะไรเห็นไหมครับหรือเชื่ออลลอเหมือนกันแต่เวลานัดกับกับอะไรนะเซลล์ขายรถฉันขอสัก9ก้าโมงเนาทีนะจะได้9ก้าหน้าก้าไกลในชีวิตกําลังไปเชื่อกับตัวเลขเวลาจะแต่งงานก็ต้องเอาข้างขึ้นข้างแรมข้างข้างเอาต้องข้างขึ้นอย่างเดียวข้างแรมไม่เอาอย่างนั้นอีกเขียนในการ์ดเขียนอะไรวันเดือนต้องเอาอย่างนั้นกําลังเชื่อกับ เลิกยามเห็นไหมเพราะเห็นไหมเชื่อต่ออัลลอฮ์เหมือนกันแต่กลับไปเอาสิ่งอื่นมาใกล้เคียงกับอัลลอฮ์จึงได้ต้องมานี่แหละอย่างที่บังยีถามเนี่ยลามาบูตเบฮักกินอิลลลอฮ์ต้องเชื่อต่ออัลลอฮ์แล้วก็เชื่อด้วยกับการเคารพพักดีวิงวอนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ไม่ใช่มาจากสิ่งอื่น มาจากอัลลอฮ์เป็นผู้ให้และเราก็ต้องขอต่อพระองค์วิงวอนต่อพระองค์คนเดียวผู้เดียวจะไปขอต่อสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์มาเป็นสื่อกางกับอัลลอฮ์ไม่ได้เลยขอต่อพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นนะครับอัลลอฮ์ท่งกอรีฟท่งอยู่ใกล้ชิดกับเ่าของพระองค์มากกว่าใครใจเราคิดอะไรอัลลอฮ์รู้หมดเลย นะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปสื่อสารอะไรกับใครเท่านั้นขอต่ออัลลอฮ์โดยตรงอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินนั่นคืออากิดะความเชื่อที่ถูกต้องนะก็คือลามะบูบิฮักกินอินละลอก็คือการที่เรานั้นเคารพพักดีเชื่อต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะครับจะดูอาจะวิงวอนจะขอทําความดีเพื่อพระองค์ลิลลาฮิตาอาลาัลละนะครับนะวอฮอตละอลัลลัมนะครับก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะ นะครับมีอะไรขัดตกบกพร่องไปก็ขอมาอัฟขออภัยนะครับก็ขอดูอาจอากอัลลอฮฺสุลาให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่กับอิสลามของอัลลอฮ์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายให้เรามีลูกหลานที่ดีมีที่กี ที่กว้างขวางขอร้อนได้ทรงให้เราทั้งหลายเนี่ยนะครับนะได้รับสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ชั้นฟิดเดวขอร้อนเมตตากับพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราด้วยที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นผู้ศรัทธาและขอล้อนนั้นได้ทรงให้เรานั้นเป็นผู้ที่ตายจากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่เป็นเบาที่รู้คุณอย่าให้ตายกลับไปหาพระองค์ในสภาพที่เนรคุณต่อพระอ,องค์ Allahumma amin ya rabban alamin aku lu kauli haza wa astaghfirullah wa li wa lakum min kulli zam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh